แพ็คกล่องเรียบร้อยครับพร้อมส่งปลาทางไปรษณีย์อยากรู้ว่าแพ็คยังไงติดตามดูนะครับสวัสดีครับซื้อปลาสั่งปลามาจากหลายๆที่นะครับแกะกล่องก็บ่อยละอันนี้มาถึงตาของตัวเองเนี่ยต้องส่งปลาให้คนอื่นบ้างนะครับเอาประสบการณ์การซื้อปลาจากหลายๆที่นะครับแพ็คแบบไหนที่ปลาส่งถึงแล้วแข็งแรงเลี้ยงง่ายนะครับเอามาใช้รวมกันนะครับเทคนิคส่วนตัวของผมในการแพ็คปลาส่งนะครับเราก็จะใช้ถุงนะครับแนะนำให้เป็นถุงเหนียวนะครับอันนี้ผมไปซื้อที่มันมีลายสกรีนด้วยก็สวยดีนะครับเป็นถุงเหนียวขนาด3นิ้วคูณ12นะครับนิ้วส่วนที่บ้านแถวร้านแถวบ้านนะครับร้านขายปลาแถวบ้านเนี่ยจะมีเฉพาะถุงใสธรรมดานะครับแต่เป็นขนาด4คูณ12นะครับเราจะแพ็คปลาแบบถุง2ชั้นนะครับเพราะจากที่ผมเคยทดลองส่งปลาไปหลายครั้งนะครับแพ็คชั้นเดียวเนี่ยโอกาสที่น้ำจะซึมออกมีสูงนะครับบางทีกล่องก็อาจจะเปียกแฉะนะครับดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราจะแพ็ค2ชั้นเพื่อความชัวร์นะครับน้ำไม่มีซึมออกจากถุงแน่นอนเทคนิคส่วนตัวที่ผมใช้แพ็คนะครับอันนี้ก็ได้มาจากการดูคลิปใน YouTube นะครับแต่ผมหาไม่เจอว่าดูจากไหนละนะครับก็คือผมใช้กล่องนี่เป็นกล่องขนาด C นะครับซึ่งจะใส่ปลาแบบสบายๆได้6ตัวนะครับแต่ละตัวก็คือแพ็คถุงแยกกันนะครับแล้วผมก็จะตัดตัวของแผ่นฟลอยด์กันความร้อนนะครับอันนี้หาซื้อได้จากร้านก่อสร้างนะครับร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับราคาก็ม้วนแล้วแต่นะครับนี่ผมน่าจะซื้อมาประมาณม้วนละ 2-300 บาทนะครับก็ใช้ได้ค่อนข้างนานครับวันนี้ไอ้ตัวนี้ผมเอาไปใช้งานอื่นก่อนหลายงานละนะครับก็ตัดเสร็จปุ๊บข้อดีของการใช้แผ่นฟลอยด์นะครับในการลองบุกกล่องทุกด้านนะครับก็คือมันการความร้อนอย่างที่ตามคุณสมบัติที่มันมีไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็แถวบ้านผมเองเนี่ยเนื่องจากบ้านอยู่ในเมืองนะครับการไปหาซื้อใบตองอะไรพวกนี้มันค่อนข้างลำบากนะครับเราแพ็คแค่นี้ผมส่งปลามาก็หลายครั้งพอสมควรนะครับโดยทดลองแบบนี้แหละนะฮะก็ปลาก็ไปถึงจุดหมายปลอดภัยทุกครั้งนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับแล้วเราก็จะอีกแผ่นนึงปิดไว้ด้านบนนะฮะให้มันความร้อนออกไปนะครับส่วนที่เพิ่มเข้ามาก็คือเวลาซื้อผลไม้นะครับเราพยายามเก็บไว้ตัวแผ่นโฟมตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับเอามาใช้ประโยชน์ได้ครั้งหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแพ็คกันเลยนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็คือตัวปลาอัลบิโนฟูเรสนะครับที่เพาะที่บ้านเองนะครับก็อายุก็3เดือนกว่าจะเข้า4เดือนแล้วฮะก็พร้อมที่จะผสมพันธุ์ก็เวลามีคนสั่งนะครับเราก็จะตักแยกเขามาแล้วก็พักไว้ในน้ำโดยที่ไม่ให้อาหารงดอาหารก่อน1คืนนะครับก่อนที่จะส่งเหตุผลที่งดอาหารก็เพื่อจะให้เขาไม่ต้องขับถ่ายระหว่างทางขนส่งนะครับเพื่อไม่ให้น้ำเสียนะครับส่วนน้ำที่จะใช้แพ็คปลานะครับเห็นเป็นสีฟ้าๆอย่างนี้ไม่ได้ใส่ตัวยานะครับสีฟ้าตัวนี้ก็คือผมใช้แบคทีเรียที่ผสมสีย้อมน้ำไว้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวในคลิปหน้านะครับว่าแบคทีเรียตัวนี้มันมีชื่อว่าอะไรเราใช้ยังไงนะครับก็วิธีแพ็คก็ไม่มีอะไรยากนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอากระชอนตักปลามาก่อนนะครับก่อนตักปลาใส่ถุงนะครับผมก็เอาน้ำที่เลี้ยงปลาออกไปเยอะนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ตักปลาได้ง่ายขึ้นครับจะได้ไม่ต้องวิ่งไล่จับปลาให้ปลาเหนื่อยเราเครียดนะครับตัวของก่อนที่เราจะใช้ร่วมก็คืออันนี้ก็จะเป็นกลวยที่ตัดจากขวดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ช้อนนี้ตักเอานะครับน้ำที่ผมจะใช้แต่ละถุงนะครับก็กะประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับก็ตักครึ่งถ้วยตวงดูประมาณนะครับนี่นะครับใส่ๆนะฮะแล้วก็พยายามตักปลานะครับอันนี้แล้วแต่เราจะเลือกปลาตัวไหนก่อนหลังก็แล้วแต่นะครับแต่เราจะแพ็คถุงละตัวนะครับก็เราใส่ถุงไปแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับยังไม่มัดถุงนะครับเดี๋ยวจะมัดพร้อมๆกันทีเดียวก็ใส่ให้เสร็จก่อนนะครับอ
เวลาตักมันอาจจะมีน้ำเลี้ยงปลาเก่าติดมาบ้างก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ก็ตักปลาได้ครบทั้ง6ตัวแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการมัดปากถุงนะครับวิธีการมัดปากถุงก็คือเราก็ทำเอาลมใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับก็ให้มันพองๆถ้าเกิดใครมีออกซิเจนจะอัดออกซิเจนก็ตามใจนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมสั่งส่งปลาไปน่าจะสักประมาณ10ครั้งก็ใส่แค่อากาศแค่นี้ก็ปลาก็อยู่ได้3ถึง4วันละนะครับก็เวลาเราจะมัดปากถุงนะครับแล้วก็รวบปากถุงลงไปนี่นะครับก็ใช้มือลูบลงไปนะครับลูบลงไปให้จนถุงเริ่มตึงนะครับไม่ต้องตึงมากแล้วเราก็หมุนนะครับหมุนถุงนะครับโดยที่ยังจับถุงอยู่นะครับก็หมุนจนกว่าถุงมันจะแน่นดีนะครับแล้วก็จะหมุนซ้ำอีกทีนึงนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับทำเป็นปมรัดลงไปนะครับนี่นะฮะก็รัดให้ตึงนะครับก็ถุงถ้ามันไม่ตึงมากก็ไม่เป็นไรนะครับตัวของขอบถุงเดี๋ยวเราจะพับมันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เรามัดให้เสร็จทั้ง6ตัวก่อนก็ทำเหมือนเดิมนะครับพองแล้วก็ได้ครบทั้ง6ถุงเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะเอาถุงที่ผมสังเกตได้นะครับก็คือว่าถ้าเราใช้ถุงใสนะครับสวมทับถุงเหนียวเนี่ยมันจะสวมง่ายกว่านะครับแล้วอีกอย่างนึงผมใช้ไซส์ที่ใหญ่กว่าด้วยนะครับอันนี้คือ 4x12 ถุงตรงนี้คือถุง 3x12 นิ้วนะครับก่อนที่เราจะเอาใส่อีกถุงนึงนะครับก็จะใช้สก็อตเทปแปะตรง
ปากถุงตรงนี้นะครับแล้วก็พับก้นถุงนะครับเพื่อกันไม่ให้ตัวปลาเนี่ยมันออกไปทุกก้นถุงแล้วมันจะหายใจไม่ออกแล้วก็ตายนะครับแบบนี้นะครับพับก้นถุงให้เรียบร้อยนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็ปิดพับก้นถุงหมดถุงละเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะเอาถุงขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็คือถุงขนาด 4x12 และเป็นถุงใสนะครับมาสวมทับอีกชั้นหนึ่งโดยวิธีการสวมทับนะครับเราก็จะเอาด้านที่เป็นปมด้านปลายถุงเนี่ยนะครับลงไปด้านล่างนะครับก็จะเป็นการสลับหัวท้ายกันนะครับขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็ใส่ไปแล้วก็ม้วนมัดเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้แน่นนะครับแล้วก็มัดรวบให้เรียบร้อยเห็นครับโดยถุงชั้นนอกเนี่ยเราไม่ต้องพับก้นถุงก็ได้นะครับเพราะตัวข้างในเนี่ยเราพับอยู่แล้วนะครับเสร็จปุ๊บพอได้ลักษณะนี้ผมก็ใส่เข้าไปในตัวของโฟมกันกระแทกเลยนะครับใส่ผลไม้เนี่ยนะครับแล้วเราก็จัดใส่กล่องให้เรียบร้อยนะครับ
ก็เราจัดแพ็คได้6ตัวพอดีกล่องขนาดไซส์4นะครับก็จะแน่นพอดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่ามันปิ้งได้นะครับแล้วก็ปิดฝาด้านบนด้วยฟอยล์กันหัวร้อยอีกทีนึงนะครับปิดทับลงไปเลยนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะปิดกล่องแล้วก็ติดตราส่งไปรษณีย์ได้เลยนะครับ